กรณีการเยียวยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ตลาดมูโนะนะคะในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเมื่อครบ1ปีคนในพื้นที่ก็จัดกิจกรรมเป็นงาน297คือ29เดือน7รำลึกการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะบรรยากาศในงานมีผู้คนเดินทางจากหลายที่เลยค่ะไปร่วมรำลึกให้กำลังใจแล้วก็พูดถึงการฟื้นฟูมูโนะไปข้างหน้าอยากจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศของงานนี้นะคะเขามีการกางเต็นท์ตั้งแคมป์จัดนิทรรศการภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุค่ะที่ต้องตั้งแคมป์กลางเต็นท์เนี่ยเพราะว่าในจุดเกิดเหตุโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปแล้ว มีกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วก็เปิดพื้นที่ตลาดให้คนมูโนะขายสินค้าค่ะ และที่สำคัญเขามีเวทีฟังเสียงชาวมูโนะจุดประกายความฝันความหวังการไปต่อเพื่อร่วมกันมองทิศทางแล้วก็ภาพอนาคตของมูโนะค่ะรวมไปถึงคำตอบที่ชาวมูโนะเขาอยากจะเห็นนะครับที่ตอบตรงกันมากที่สุดก็คืออยากให้มูโนะเนี่ยมีความสุขนะครับตรงลงมาก็คืออยากให้ชาวมูโนะสู้ๆนะครับชาวมูโนะอยากมีความเจริญด้านการค้ารวมไปถึงคำอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นมีบ้านใหม่และมีพื้นที่ค้าขายมีสวนสาธารณะและเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมในหลากหลายคำตอบมีเรื่องราวที่ตรงกันครับก็คือส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะเห็นมูโนะโฉมใหม่ที่ฟื้นความเป็นเมืองค้าขายเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านครับให้บ้านเสร็จเร็วๆจะได้ชาวบ้านจะได้อยู่นี่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอะไรนะไม่มีใครมีบ้านสักคนเลยอ่ะเนี่ยก็คืออยากให้กลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในตลาดมูโนะใหม่อยากให้ธุรกิจมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมชาวบ้านแบบไม่ต้องไปทำงานมาเลยคนในชุมชนเนี่ยติดไทยเดินมาเลยถ้าได้เราก็อยากให้คนไว้ดูเราอ่ะกลับมาทำที่บ้านเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็อยากเห็นบ้านที่เป็นบ้านที่สงบสุขแล้วก็เป็นบ้านที่ปลอดภัยจุดที่มีการจัดงานที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเขาเรียกกันว่าพื้นที่โซนไข่แดงโซนที่1 นะคะเรียกว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดแล้วก็มีความเสียหายอย่างมาก